ใช้โหมดเซิร์ชครับดูครับสว่างจ้าเลยไนคอ EDC 33ครับไฟฉายรุ่นใหม่จากทางไนคอที่ผมได้มีโอกาสทดสอบการใช้งานนะครับแล้วก็มีจุดที่น่าสนใจนะครับหลังจากการใช้งานแล้วที่ผมอยากจะเอามาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเรามาเริ่มต้นกันที่แสงระดับไฮครับ 1,200 ลูเมนระยะส่องไกลที่208เมตรนะครับแสงที่ได้ค่อนข้างกว้างครับถือว่าทำได้ดีครับในระดับไฮจากนั้นลองโหมดเซิร์ชครับเป็นโหมดพิเศษนะครับ 1,700 ลูเมนกลับมาที่ไฮเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ผมจะลองโหมดพิเศษครับลูมินชิล 4,000 ลูเมนครับเป็นค่าความสว่างสูงสุดของตัวไนคอ ADC 33นะครับก็สว่างอย่างที่ทุกคนเห็นครับสว่างป่าแตกเลยหันไฟฉายกลับมานี่จ้ามากๆนะครับคราวนี้ก็กลับมาที่โหมดแสงระดับไฮเหมือนเดิมผมจะลองกดโหมดเซิร์ชให้ดูนะครับจะเห็นความแตกต่างนี่คือโหมดเซิร์ชครับจากนั้นก็เป็นลูมินชิลแสงจ้ามากๆครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องเพื่อทำการทดสอบกันเรามาเริ่มแกะกล่องเจ้าตัวNikon ADC 33กันบ้างครับด้านหน้าครับเป็นรูปไฟฉายพร้อมกับค่าความสว่าง 4,000 นะครับส่วนด้านข้างจะเป็นอุปกรณ์ครับด้านหลังเป็นชื่อรุ่นแล้วก็แนะนำการใช้งานเล็กๆน้อยๆครับด้านข้างอีกด้านนึงนั้นก็จะเป็นพวกสเปคนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในกล่องครับเรียกได้ว่าให้มาแบบมินิมอลนะครับเพียงพอต่อการใช้งานเรามาดูตัวไฟฉายตัว Nikon ADC 33กันบ้างนะครับผมจะเริ่มจากตัวบอดี้นะครับจะหมุนให้ทุกคนดูรอบๆตัวบอดี้ก่อนอันนี้จะเป็นชื่อรุ่นนะค่อนข้างสวยนะครับขนาดเล็กกระทัดรัดเป็นสีดำตัวบอดี้เป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับแล้วก็เป็นอลูมิเนียมอัลลอยที่เป็นมิลิเทอรี่เกรดหรือผ่านการทดสอบทางทหารนั่นเองนะครับส่วนการเคลือบผิวก็จะเป็นแบบฮาร์ดอโนไดนะครับก็ผ่านเป็นมิลิเทอรี่เกรดเช่นกันนะครับมาดูคลิปเน็บของเขาบ้างนะครับคลิปเน็บของเขานะจะเป็นคลิปเน็บขนาดใหญ่นะครับผมก็ทดสอบความแข็งแกร่งนะครับดึงออกมาแน่นมากๆใหญ่แข็งแล้วก็แน่นนะครับแล้วก็ตรงข้างบนของเขาเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ใช้สำหรับการคล้องสายที่เขาแถมมาให้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการคล้องให้ดูก่อนตอนนี้เรามาดูบอดี้กันก่อนนะครับคราวนี้มาดูที่ไฟแบตเตอรี่นะครับตรงนี้จะเห็นเป็นรูปของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะมีไฟแบตเตอรี่เป็น4หลอดนะครับผมจะลองกดให้ดูนะพอกดสวิตช์นะครับไฟสถานะของเขาจะติดขึ้นมานะครับไม่ต้องกดค้างก็ได้ครับกดสวิตช์ไฟแบตเตอรี่จะติดขึ้นมามี4หลอดนะครับหลอดละ 25% ถ้าติด4หลอดก็คือเต็มนะครับอันนี้เหลืออยู่3หลอดก็ประมาณ 75% ครับเป็นการออกแบบที่ง่ายๆแต่ว่าดูแล้วใช้งานง่ายครับคราวนี้ผมหมุนมาด้านข้างนิดนึงนะครับก็จะเจอกับตัวล็อกสวิตช์นะครับซึ่งตรงนี้เขาแยกออกจากสวิตช์หลักสวิตช์หลักอยู่ที่ท้ายไฟฉายนะตัวสวิตช์ล็อกตรงนี้นะครับพอผมตำแหน่งนี้ก็คือเขายังไม่ได้ล็อกนะครับก็คือสามารถเปิดไฟฉายใช้งานได้ผมเปิดอยู่เปิดแล้วก็ปิดนะครับส่วนการล็อกก็คือเราจะเลื่อนขึ้นข้างบนนะครับก็จะเป็นรูปกุญแจพอเจอลูกกุญแจก็คือสวิตช์นั้นล็อกนะครับไม่สามารถใช้งานได้กดเปิดไม่ติดไฟสถานะแบตเตอรี่ก็ไม่ขึ้นนะครับพอจะปลดล็อกเราก็แค่ดึงลงมาแค่นั้นเองนะครับหมุนมาอีกฝั่งนึงครับเราจะเจอเป็นสัญลักษณ์ USB นะครับซึ่งก็เป็นช่องชาร์จโดยใช้วิธีการหมุนนะครับผมจะหมุนออกมาเราก็จะเจอกับช่อง USB Type C นะครับซึ่งปกติไฟฉายโดยทั่วไปถ้าไม่ชาร์จที่ตัวแบตถ้าชาร์จที่บอดี้เขาจะมีเป็นแบบเป็นจุกนะครับส่วนไอ้ตัวนี้ผมว่าก็น่าจะสะดวกกว่าแบบจุกนะเพราะว่าเวลาดึงออกชาร์จแล้วพอปิดจุกปิดไม่แน่นบางทีไปโดนน้ำนะครับผมเคยเจอปิดไม่แน่นนะครับอันนี้ก็คือใช้วิธีการหมุนก็สะดวกแล้วก็ง่ายเป็นการออกแบบที่ดีมากๆนะครับผมชอบมากมันสะดวกจริงๆนี่ครับคราวนี้มาดูที่สวิตช์ท้ายกันบ้างนะครับมีสวิตช์ท้ายจุดเดียวก็ควบคุมทุกฟังก์ชันของตัวไฟฉายนะผมลองกดเปิดให้ดูกดเปิดแล้วก็กดปิดนะครับแล้วก็ตัวฐานท้ายของเขาเนี่ยออกแบบให้สามารถตั้งได้นะครับผมจะลองตั้งให้ดูก็สามารถใช้งานได้อเนกประสงค์นะครับแบบนี้ก็ตั้งอยู่เลยไม่ต้องจับนะครับ
คราวนี้เราก็จะมาดูตรงตัวโคมไฟนะครับตัวโคมของ EDC 33เขาจะเป็นโคมแบบผิวส้มซึ่งก็จะมองแบบเป็นผิวขรุขระเหมือนเปลือกส้มนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยในการกระจายแสงได้สมดุลแล้วก็เกลี่ยแสงได้เนียนขึ้นนะครับหลอด LED ภายในโคมครับจะมีอยู่9หลอดตรงกลางจะเป็น LED วงกลมนะครับผมให้ดูชัดๆใกล้ๆนะตรงนี้จะเป็นแสงพุ่งนะครับ1หลอดอยู่ตรงกลางส่วนหลอดสี่เหลี่ยมที่อยู่รอบๆนะครับเขาจะเป็นหลอดสำหรับแสงกว้างนะครับมีทั้งหมด8หลอดรวมเป็น9หลอดแล้วก็ข้างๆครับเราจะเห็นเป็นจุดดำๆซึ่งตรงนั้นก็คือเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางนะครับเวลาที่เราเปิดสวิตช์เขาจะทำงานในโหมดแสงไฮเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูเลยนะผมจะเปิดแสงนะครับผมจะเร่งไปที่แสงไฮนี่คือแสงไฮนะครับพอมีวัตถุมาบังหน้าเลนส์หน้ากระจกนะครับเขาจะดรอปแสงลงเห็นไหมครับเขาจะดรอปแสงลงพอถอยระยะออกแสงเขาก็จะสว่างขึ้นเข้าดรอปแสงออกแสงก็กลับมาปกติครับนี่ก็คือประโยชน์ของตัวเซ็นเซอร์นะครับก็ช่วยในเรื่องของความร้อนอุบัติเหตุที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับเพราะว่าค่าความสว่างสูงสุดของเขา 4,000 ลูเมนนี่สูงมากๆนะครับขนาดของหัวไฟฉายนะครับหัวไฟฉายตรงโคมจะอยู่ที่ 25.4 มิลลิเมตรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนตัวบอดี้ของเขาก็คือตรงนี้นะครับก็จะอยู่ที่24มิลลิเมตรครับส่วนความยาวหัวจรดท้ายของไฟฉายนั้นจะอยู่ที่115.6 มิลลิเมตรครับขนาดโดยรวมไม่ใหญ่มากนะครับผมจับถือในมือให้ดูจับแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้หรือใครถนัดแบบนี้ก็ได้ครับแต่ว่าจะกดสวิตช์ยากหน่อยเพราะสวิตช์เขาอยู่ด้านท้ายนะครับถ้าจับที่ผมถนัดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกดเปิดกดปิดนี่ครับก็ถือว่าขนาดกำลังดีเหมาะกับการพกพานะครับส่วนตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของเจ้าตัว EDC 33นั้นจะเป็นแบตเตอรี่18650ครับ 4,000 มิลลิแอมป์ซึ่งเป็นแบบบิวอินนะครับถอดเปลี่ยนเองไม่ได้ผมสังเกตเห็นข้อต่ออยู่นะครับเหมือนจะเป็นข้อต่ออยู่แต่ว่าหมุนไม่ได้ครับหมุนไม่ออกเขาน่าจะซีลไว้ด้วยกาวหรืออะไรสักอย่างนึงให้ถอดเปลี่ยนไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เขาสามารถทำรันไทม์สูงสุดได้ที่63ชั่วโมงที่5ลูเมนครับเดี๋ยวผมจะเปิดแสง5ลูเมนให้ดูนะนี่ครับนี่คือแสงระดับอัลตราโล5ลูเมนครับรันไทม์นานสูงสุดที่63ชั่วโมงนะครับด้วยแบตเตอรี่18650ก้อนเดียวแล้วก็ความจุอยู่ที่4000มิลลิแอมป์นะครับโดยในการชาร์จเราจะใช้เวลาในการชาร์จประมาณ2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะลองชาร์จให้ดูสามารถชาร์จผ่านตัว power bank ได้นะครับผมจะชาร์จด้วยสายที่เขาแถมมาให้นะครับคราวนี้ลองดูอันนี้คือสายชาร์จที่ทางไนคอแถมมาให้เลยนะก็จะมีตัวรัดสายเป็นชื่อแบรนด์นะครับแล้วก็หัว Type 4ลองชาร์จดูครับพอเสียบชาร์จนะครับไฟแบตเตอรี่ก็จะกระพริบนะครับเขามี4หลอดถ้าขึ้นเต็มไม่กระพริบทั้ง4หลอดก็แสดงว่าชาร์จเต็มนะครับตอนนี้เขากำลังชาร์จอยู่หลอดที่3นะครับเห็นหลอดที่3กำลังกระพริบอยู่อะมองเห็นไหมนี่ครับก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงจากแบตหมดเกลี้ยงนะอันนี้ก็น่าจะใกล้เต็มแล้วครับไอ้คล้องที่ทางไนคอแถมมาให้นะครับนั่นก็คือเป็นสายพาราคอร์ดแบบดีเลยนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห่วงคล้องนะครับสามารถเอาไปแขวนกับกระเป๋าหรือตัวหูกางเกงหูเข็มขัดได้นะครับก็เพิ่มการใช้งานที่อเนกประสงค์มากๆนะครับด้วยสายที่ให้มานั้นมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับเทียบกับตัวตรงรูตรงนี้นะครับเขาก็เลยแถมตัวไอ้นี่มาให้ด้วยนี่ครับตัวช่วยคล้องสายนะผมก็จะทำการคล้องให้ดูเลยนะครับวิธีการก็คือสอดเข้าไปตรงนี้ครับผมสอดช่องแรกก่อนดึงช่องแรกให้มันเข้าก่อนนะผมใช้วิธีการดึงเลยก็ทุกคนหลังจากที่ผมใช้เวลากับมันค่อนข้างนานพอสมควรนะครับคือเขาแน่นมากๆนะผมก็สามารถสอดสายเข้าไปได้แล้วนะครับที่เหลือก็คือจะม้วนเข้ามาแล้วก็คล้องกันแบบนี้แค่นั้นเองจากนั้นก็ทำการดึงครับเรียบร้อย
ให้แน่นๆเสร็จเรียบร้อยครับก็คล้องเสร็จเรียบร้อยตรงนี้ก็คือเวลาเราหนีบกระเป๋านะครับหนีบที่คลิปแล้วก็เอาเนี่ยคล้องกับตรงหูกางเกงตรงที่เป็นหูเข็มขัดได้นะครับก็จะเพิ่มความมั่นคงในการป้องกันการสูญหายการหล่นได้อีกระดับหนึ่งถือว่าแถมมาค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับตัวอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องโอเคครับครับก่อนที่เราจะออกไปทดสอบแสงภาคสนามนะครับเรามาดูสเปคทางด้านแสงของเขาก่อนนะค่าความสว่างสูงสุดที่เขาทำได้นะครับอยู่ในโหมดพิเศษก็คือลูมินชิลจะอยู่ที่ 4,000 ลูเมนนะครับแล้วก็ระยะส่องไกลสุดที่เขาทำได้นั้นจะอยู่ในโหมดพิเศษเหมือนกันก็คือโหมดเซิร์ชครับที่ระยะทาง450เมตรแล้วก็ความเข้มแสงสูงสุดก็อยู่ในโหมดเซิร์ชเช่นกันครับทำได้ที่ 54,500 แคนเดล่านะครับโดยหลอด LED ของเจ้าตัว Nikkor ADG 33นะครับเป็นหลอดรุ่นใหม่ซึ่งก็ใช้หลอด UHI LED จำนวน9หลอดนะครับซึ่งชื่อเต็มๆของเขาก็คือ Nilab UHI 20 Max นะครับซึ่งเขาก็มีเซ็นเซอร์อยู่ด้วยนะเขาจะตรวจจับสิ่งกีดขวางโดยทำงานในระดับไฮนะครับคราวนี้มาว่ากันที่ภาคสนามครับผมเริ่มต้นที่การกันน้ำเขากันน้ำที่ IP68 นะครับมาตรฐาน IP68 ซึ่งก็อย่างที่เห็นครับผมจับจุ่มน้ำทดสอบให้ดูเลยก็ทำได้ดีเลยครับผมส่วนการกันกระแทกครับเขากันกระแทกที่ระยะสูงถึง2เมตรนะครับผมก็ทดสอบจับโยนลงเลยนะครับว่าเขาสามารถกันได้ขนาดไหนก็อย่างที่เห็นครับสามารถใช้งานได้โอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบแสงกันเรามาดูลักษณะแสงของเขากันบ้างนะครับเขามีทั้งแสงพุ่งแล้วก็แสงกว้างนะครับซึ่งในการทดสอบนั้นผมก็จะให้ทุกคนดูทุกแบบเลยโอเคครับดูลักษณะแสงแล้วเรามาดูค่าแสงของเขากันบ้างผมมีตัวเปรียบเทียบนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว Olight M2R Warrior Pro นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแสงเหลืองซึ่งเราเห็นด้วยตาเปล่าชัดเจนครับว่าแสงของเขาออกเหลืองๆคราวนี้ผมก็จะเอามาเปรียบเทียบกับเจ้าตัว EDC 33นะครับสำหรับใครที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของอุณหภูมิแสงนะตัวด้านขวาครับ EDC 33นั้นจะออกแสงออกขาวกว่านะครับไม่ได้ขาวจั๊วแต่ก็ขาวกว่าตัว Olight นะครับนี่ดูทีละตัวครับเหลืองแล้วก็ขาวต่างกันชัดเจนผมปรับให้แสงมันใกล้เคียงกันนิดนึงนะครับคราวนี้เราก็จะเห็นความแตกต่างชัดซ้ายเป็น Olight M2R Warrior นะครับแล้วก็ด้านขวานั้นก็จะเป็น Nikkor ADC 33เพจของเราในคลิปนี้นั่นแหละครับหลังจากดูอุณหภูมิแสงครับผมก็ถือเข้าป่าเลยเริ่มต้นที่ระดับไฮนะครับผมถือโดยใช้ระดับไฮเข้าไปจากนั้นผมจะใช้โหมดพิเศษก็คือโหมดเซิร์ชนะครับผมจะลองกดให้ทุกคนดูนี่ครับโหมดเซิร์ชครับแสงตรงกลางจะเข้มขึ้นแล้วก็พุ่งไกลขึ้นนะครับกลับมาที่ไฮครับคราวนี้ก็จะลองโหมดลูมินชิลครับ 4,000 ลูเมนเป็นโหมดกว้างสุดแล้วก็ค่าความสว่างสูงสุดให้ทุกคนดูแสงเลยครับกว้างมากๆดูเทียบกับตัวผมก็ได้นะครับผมส่องมาด้านข้างแล้วก็หันหน้าเข้าหากล้องครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแสงแต่ละแบบของเขานั้นจะแตกต่างกันขนาดไหนนะครับอันนี้เป็นโหมดไฮอยู่นะครับคราวนี้จะเป็นเซิร์ชครับจากนั้นลูมินชิลครับแสงจ้ามากๆผมก็เดินออกมาเรื่อยๆนะครับให้ทุกคนเห็นแสงถ้าเราอยู่ด้านหน้าของไฟฉายจะเห็นแสงเป็นแบบไหนครับคราวนี้เรามาดูการใช้งานในระยะใกล้ของเจ้าตัว Nikkor ADC 33กันนะครับผมจะเริ่มที่ระดับอัลตร้าโลนะครับแล้วก็โลมาหามีเดียมนะครับว่าเขาใช้งานได้ดีขนาดไหนเป้าหมายของเราก็คือเราจะส่องที่ตรงโคนต้นยางพาราแล้วก็ถ้วยยางพารานะคราวนี้ผมจะปิดคาดหัวไปก่อนนะครับคาดหัวไปเรียบร้อยเรามาเริ่มต้นที่ระดับอัลตร้าโลครับแสงระดับอัลตร้าโลที่เห็นนะครับไม่เกิน1เมตรนะครับตรงที่ผมส่องเรามานั่งดูใกล้ๆกันลักษณะแสงก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็พอใช้งานได้นะครับเช่นพวกใช้งานในเต็นท์หาของในเต็นท์ที่ไม่ต้องการแสงมากนะครับไม่แสบตาแล้วก็การเดินหาของใกล้ๆหรือใช้งานในบริเวณที่ไม่ต้องการให้แสงไปรบกวนคนอื่นนะครับลองส่องดูต้นดูระดับอัลตร้าโลนะครับ
มันก็จะสว่างแค่ตรงกลางตรงสปิลของเขาไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะระยะหวังผลน่าจะ 2-3 เมตรพอนะครับอย่าไปไกลกว่านี้เลยอันตรายเดินป่าไม่แนะนำนะครับแสงระดับนี้คราวนี้ผมเพิ่มมาที่โลครับเพิ่มมาที่โลก็จะสปอตตรงกลางเข้มขึ้นแล้วก็สปิลก็เห็นชัดขึ้นนะประมาณนี้อ่ะลองมาดูบริเวณที่เดิมก่อนระดับโลนี้ก็คือสว่างขึ้นชัดเจนนะครับแล้วลองดูระยะใกล้ๆสิพอส่องไกลๆมันก็จะสว่างแค่ตรงสปอตนะครับสปิลไม่ค่อยเห็นความชัดเจนแตกต่างก็แนะนำที่ไม่เกิน 3-5 เมตรนะในระยะหวังผลนะครับใช้เดินป่านี่ผมว่าอันตรายอยู่มันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่มาที่มีเดียมแล้วกันผมเพิ่มไปที่มีเดียมโอเคครับมีเดียมนี่5เมตร10เมตรน่าจะได้เริ่มโอเคแล้วแสงนะครับสปิลกว้างขึ้นแล้วก็สว่างขึ้นชัดเจนนะครับสปอตตรงกลางก็เข้มคราวนี้เรามาถือเจ้าตัว Nikkor ED-C 33ในการถือเดินส่องบ้างนะครับว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับแสงตรงนี้ก็คือมาจากไฟฉายคาดหัวของผมนะครับก่อนที่เราจะทดสอบผมก็จะปิดก่อนผมจะเริ่มที่ระดับไฮเลยนะครับผมปิดไฟคาดหัวเรียบร้อยแล้วเริ่มที่ระดับไฮซึ่งเป็นระดับสูงสุดในโหมดปกติของเขานะโอเคครับนี่คือระดับไฮของเขานะครับแสงที่ได้นั้นกว้างแล้วก็พุ่งมากครับดูอ่ะผมส่องเอาไฟฉายออกจากห่างจากตัวถึงเห็นสปิลนะครับกว้างเลยคราวนี้ก็ลองส่องในสวนดูคราวนี้เรามาดูระยะส่องกันบ้างนะครับตรงบริเวณตรงกลางนะครับที่ระดับไฮผมจะเพิ่มระยะส่องโดยใช้โหมดเซิร์ชนะครับสังเกตตรงกลางนะนี่ครับความพุ่งของแสงก็พุ่งขึ้นชัดเจนนะกลับมาที่ระดับไฮเหมือนเดิมครับเป็นไฟฉายที่ใช้งานง่ายแล้วก็สนุกมากนะครับในการเล่นแสงโหมดพิเศษพอมาถึงตรงอุโมงค์ต้นยางพาราครับผมอยากได้แสงภาคมากขึ้นผมเปิดโหมดลูมินชิลนะครับมาดูกันนี่ครับค่าความสว่างจากนั้นค่าร้อนเขาก็จะตัดไปเองนะครับก็จะกลับมาที่ไฮเหมือนเดิมเป็นโหมดพิเศษนะครับลูมินชิลซึ่งทางไนคอไม่ได้กำหนดว่าเขารันไทม์ได้เท่าไหร่เพียงแต่ว่าน่าจะควบคุมด้วยความร้อนครับถ้าร้อนมากเขาก็ตัดคราวนี้ก็ส่องเข้าไปในสวนบ้างประมาณนี้นะครับนี่คือระดับไฮนะครับคราวนี้ผมลองยิงโหมดเซิร์ชบ้างนะครับในบริเวณป่าโหมดเซิร์ชแสงเขาก็จะพุ่งขึ้นจากนั้นลองดูมินชิลดูครับประมาณนี้ครับผมว่าใช้งานสนุกนะเป็นไฟฉายตัวเดียวนะครับกลับมาโหมดที่โหมดไฮต่อผมเดินมาไกลพอสมควรนะครับจากตรงจุดนั้นที่เราตั้งกล้องแล้วก็จอดรถไว้ผมลองยิงโหมดเซิร์ชอีกทีนึงครับไปที่รถแสงต่างกันชัดเจนเลยครับโหมดไฮปกติโหมดเซิร์ชครับแสงพุ่งต่างกันแล้วก็โหมดไฮปกติยิงลูมินชิลดูนะครับนี่ครับแต่ว่าเขายิงได้นิดเดียวเพราะว่าตอนนี้ผมเล่นมา3นาทีแล้วนะครับลองแสงโหมดอื่นดูบ้างนะครับออโต้โลมีเดียมแล้วก็ไฮครับไฮคือโหมดแสงสูงสุดในโหมดปกตินะครับมาดูฝั่งนี้บ้างแสงที่ได้ทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับคราวนี้มาถึงจุดที่เราจอดรถแล้วก็อุปกรณ์
ถ้าผมปิดไฟครับปิดไฟก็จะเป็นแบบนี้เปิดมาที่ระดับไฮนะครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ยิงระดับเซิร์ชครับจากนั้นไปที่ลูมินชิลประมาณนี้นะครับกลับมาที่ไฮต่อถ้าปิดก็จะเป็นแบบนี้โอเคครับน่าจะครบถ้วนพอสมควรสำหรับการถือเดินมาว่ากันเรื่องความร้อนของเจ้าตัว Nikoi DC 33กันบ้างนะครับหลังจากเมื่อกี้เปิดไปที่ไฮแล้วก็สลับโหมดพิเศษประมาณ4นาทีนะครับหัวไฟฉายนั้นค่อนข้างร้อนนะคือร้อนแบบนี่ขนาดปิดมาแล้วนะครับปิดมาประมาณสัก30วิก็ยังร้อนๆอยู่จับไม่ได้นะครับส่วนตอนเปิดใช้งานนะครับตอนเปิดใช้งานระดับไฮลูมินชิลแล้วก็ระดับเซิร์ชนั้นหัวไฟฉายร้อนจับไม่ได้ถึงขั้นที่เรียกว่าลวกมือเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นไฟฉายตัวเล็กนิดเดียวนะตัวเล็กนิดเดียวแต่สว่างสูงถึง 4,000 ลูเมนเพราะฉะนั้นในเรื่องความร้อนก็ตามของขนาดนะครับขนาดเล็กแต่สว่างสูงก็ความร้อนก็มาเร็วโอเคครับน่าจะชัดเจนพอสมควรอ่ะลองเปิดให้ดูก่อนนี่ครับผมเปิดโหมดไฮนะเปิดโหมดไฮให้ดูแล้วก็โหมดเซิร์ชครับโหมดเซิร์ชคราวนี้ไปที่ลูมินชิลนะครับผมจะรอจนมันตัดไปเลยอ๋อรอบนี้เปิดได้นานมากครับลูมินชิลอ่ะตัดแล้วครับตัดแล้วก็คราวนี้เรามาดูที่ความร้อนที่หัวไฟฉายต้องบอกว่าระดับลวกมือเลยนะครับเปิดอยู่ตอนนี้จับไม่ได้ได้แค่แตะความร้อนเขาจะอยู่ที่ตรงบริเวณหัวไฟฉายนะครับในตรงบอดี้นั้นยังพอจับได้อยู่นะโอเคครับนี่ครับเวลาจับผมก็จับแบบนี้อยู่ในตรงบอดี้แต่ถ้าตรงส่วนหัวไฟฉายบอกได้เลยว่าร้อนระดับลวกมือครับจับไม่ได้แต่ว่าก็แลกมากับแสงที่ค่อนข้างดีเลยครับเซิร์ชลูมินชิลโอเคครับคราวนี้มาสรุปการใช้งานกันบ้างนะครับเจ้าตัว EDC 33ครับเป็นไฟฉายแนว EDC ที่ขนาดแล้วก็น้ำหนักของเขานั้นเหมาะกับการพกพามากนะครับเขาให้แสงที่ครอบคลุมการใช้งานดีมากๆครับแสงอัลตร้าโลโลแล้วก็มีเดียมครับเหมาะกับการใช้งานในระยะใกล้ๆใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับส่วนแสงพุ่งนะครับแล้วก็แสงกว้างนั้นก็สามารถใช้งานได้ในตัวเดียวนะในกรณีที่ต้องใช้งานเอาท์ดอร์ครับเช่นพวกแคมปิ้งหรืองานเดินป่านะครับผมชอบตัวสวิตช์ล็อกของเขานะครับชอบเป็นพิเศษเพราะว่ามันใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนแล้วก็ใช้งานได้จริงครับส่วนในเรื่องของความร้อนนะครับด้วยขนาดที่เล็กแต่ก็ให้ค่าความสว่างมากถึง 4,000 ลูเมนครับความร้อนนั้นค่อนข้างที่จะร้อนไวนะครับแต่ก็โดยเฉพาะโหมดของเซิร์ชแล้วก็ลูมินชิลครับโดยระบบจะตัดแสงไปเลยนะครับเพื่อป้องกันวงจรเสียหายโดยความร้อนที่หัวไฟฉายนั้นร้อนมากๆเลยนะครับในระดับที่ไม่สามารถจับได้เลยแต่ตรงบอดี้ก็จับใช้งานได้ดีอยู่ครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วขอบคุณทางไนคอครับที่สนับสนุนไฟฉายในการทดสอบฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ